เดิมทีเราจะทำชุดชั้นในกางเกงในพอมีวิกฤตโควิด-19 เราก็เลยเอาผ้าตัวนี้มาทำเป็นหน้ากากอนามัยแทนด้วยภาวะวิกฤตความขาดแคลนเนี่ยเราไม่มีนโยบายขายเราก็ตั้งเป้าว่าสิ้นเดือนเมษาเนี่ยเราจะแจกอยู่ที่ 200,000 ชิ้นเราขอช่วยเหลือสังคมโดยการที่จะแจกจ่ายให้บุคคลบุคลากรที่มีความต้องการก่อนณวันนี้เรายังไม่ขายพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารก็เล็งเห็นแล้วว่าพนักงานเราเองเนี่ยแหละที่มีความขาดแคลนหน้ากากอนามัยคือเราต้องดูแลคนของเราก่อนเราถึงจะไปดูแลหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็เลยลองดูว่าแมทเทียลที่เรามีอยู่ในสต็อกนี่บางส่วนที่เราสามารถที่จะแบ่งเอามาทำเป็นหน้ากากอนามัยช่วยพนักงานได้ก่อนศักยภาพในการที่เรามีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บอยู่แล้วเรามีแมทเทียลที่ดีอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนารุ่นแรกเพื่อที่จะแจกพนักงานก่อนตัวหน้ากากอนามัยเป็นแมสสำหรับประชาชนไม่ใช่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์มันจะมีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นยับยั้งการแพร่ของเชื้อโรคแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันโควิดถึงขนาดเหมือนเซอร์จิคัลมาสก์นะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบในแต่ละแบบเนี่ยจะแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นะครับซึ่งวัตถุดิบที่เรามาใช้เนี่ยโดยหลักแล้วเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ผลิตชุดชั้นในอยู่แล้วอย่างเวอร์ชันแรกหน้ากากผ้าสเปเซอร์หน้ากากผ้าสเปเซอร์เนี่ยคือผ้าที่เราใช้ทำแผ่นหลังของชุดชั้นในในสินค้ารุ่นเคิร์ฟดีว่าเนื้อผ้าจะเป็นคุณสมบัติที่เนียนเรียบไร้ตะเข็บทำมาจากผ้าไนลอนที่เป็นไมโครไฟเบอร์มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นและลดการกระจายของเชื้อได้อากาศไหลผ่านได้น้อยกว่า50ลูกบาศก์เซนต่อตารางเซนต่อวินาทีเนื้อผ้าเนี่ยมีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายแบบที่2เราจะใช้ผ้าเพอร์มาเป็นผ้าถักที่ผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 35% ในเส้นใยนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของนาโนซิงค์สารนาโนซิงค์ที่อยู่ในเส้นใยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียทีนี้เนื่องจากว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าชั้นเดียวการนำมาใช้เราจะเย็บประกบ2ชั้นและติดยางร้อยหูผ้าก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันก็คือสามารถกรองฝุ่นและลดการกระจายของเชื้อได้จริงๆแล้วตัวผ้าเพอร์มาเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์กางเกงในอนามัยเวลามีปัญหาการสวมใส่มีกลิ่นอับชื้นตัวนี้จะช่วยลดกลิ่นอับชื้นจากแบคทีเรียได้แบบที่3นะครับเป็นผ้าหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าคอตตอนผสมสแปนเด็กซ์ผ้าตัวนี้เราทำเป็นชุดชั้นในเด็กในสินค้าวาโก้บูมซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นและลดการกระจายเชื้อได้เหมือนกันซักล้างได้หลายครั้งเราก็มองว่าสังคมเนี่ยก็ให้วาโก้มานานแล้วนะคะก็ถึงวันนี้เราอยู่กับสังคมไทยมาเกือบ50ปีเหล่าลูกค้าเองหรือประชาชนเองก็เชื่อมั่นในสินค้าและบริการเรามาโดยตลอดวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถที่ตอบแทนคืนให้กับสังคมที่เชื่อถือเราแล้วก็มั่นใจเรานี่ก็เป็นอีกโอกาสนึงที่มองว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คืนกำไรเราก็ทำเพื่อสังคมเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าสังคมอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเป็นเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกันจริงๆขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็นโยบายของบริษัทด้วยที่ทำให้เราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถช่วยสังคมได้ในวิกฤตนี้ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนที่ขาดแคลนและมีความต้องการหน้ากากอนามัยของวาโก้เนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook วาโก้ Thailand ก็ขอทางทีมงานพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะของตามความเดือดร้อนความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานก็ต้องกราบขออภัยด้วยว่าไม่สามารถแจกจ่ายให้ได้ครบทุกคนจริงๆก็คงพยายามทำแจกให้ได้มากที่สุดค่ะ